ย่างที่แล้วเราพูดทิ้งท้ายกันนะครับว่าวันนี้กระบวนการเคลื่อนในประเทศแรงกดดันไม่มีแล้วนะฮะอดอาหารประท้วงไม่สามารถที่จะนะส่งสัญญาณอะไรไปถึงกระบวนการยุติธรรมที่เดินหน้าตามปกติทุกคนกระทำความผิดตามกฎหมายก็ต้องโดนแบบนี้นะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากองค์กรภายนอกนั่นก็คือ UN องค์การสหประชาชาตินะครับได้มีการเข้ามาเรียกร้องให้กระบวนการให้ประเทศไทยนะฮะกระบวนการยุติธรรมไทยหยุดดำเนินคดีกับทนายอนนท์นำพาเดี๋ยวนี้นะฮะเราโอ้โหนะครับนี่คุณเป็นใครนะฮะทุกคนก็ตั้งคำถามว่าเป็นองค์กรนานาชาติเป็นองค์กรระหว่างประเทศแล้วคุณมาจุ้นมายุ่งยากอะไรนะมายุ่งอะไรกับกิจการทางการเมืองภายในของประเทศของเรานะฮะกระบวนการตามกฎหมายทุกประเทศก็มีกฎหมายกฎหมายนี้ระบุชัดเจนคุณอนนท์นำพาก็เป็นทนายความรู้หมดทุกซอกทุกมุมเคยเป็นทนายความให้ผู้ต้องหามาตรา112มาตั้งหลายคนนะครับตัวเองก็เป็นทนายความให้กับตัวเองด้วยรู้หมดกระบวนการสู้นะครับแต่วันนี้เมื่อติดคุกกลับกลายเป็นองค์กรนานาชาติมาจุ้นเรื่องนี้ผมคิดว่าเสียมารยาทมากนะครับโดยเว็บไซต์ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับ OHCHR นะครับได้เผยแพร่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการกลับคำพิพากษาท่านผู้ชมครับให้กลับคำพิพากษานะฮะศาลตัดสินไปแล้วให้กลับคำตัดสินเลยนะฮะและยุติการดำเนินคดีที่เหลือทั้งหมดของอนนท์นำพาและผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112รวมทั้งการปล่อยผู้ต้องขังทางการเมืองและเน้นย้ำข้อเรียกร้องที่มีมาอย่างยาวนานให้รัฐบาลไทยยกเลิกนะมาตรา112เพื่อให้ประมวลกฎหมายอาญาของไทยเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเรื่องนี้ที่ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับหลายคนก็ตั้งคำถามหลายคนก็ออกมาทวงถามว่าเฮ้ยมันมีจริงเหรอมันใช่จริงเหรอมันมายังไงนะครับแล้วคุณเป็นใครถึงอยู่ดีๆมายุ่งยากมาจุ้นครั้งนี้อาจารย์เอ็ดดี้อัสดางยมนาคนะครับนักวิชาการอิสระนะฮะซึ่งก็ติดตามความเคลื่อนไหวด้านประวัติศาสตร์และก็เกาะติดม็อบ3นิ้วม็อบราษฎรม็อบ3กีบมาอย่างต่อเนื่องอาจารย์เอ็ดดี้นะครับได้มีการตั้งความเห็นแล้วก็อธิบายในข้อมูลข้อเท็จจริงบอกว่าความจริงแล้วนะครับนักโทษมาตรา112ไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงความเห็นต่างทางการเมืองแต่คนเหล่านี้ใช้สิทธิ์ส่วนบุคคลคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของชาติถ้าคนอเมริกันใช้สิทธิ์ส่วนบุคคลคุกคามประธานาธิบดีซึ่งเป็นประมุขของชาติก็จะถูกดำเนินคดีด้วยมิใช่หรือนี่ตั้งคำถามหนึ่งแรงนะฮะหรือประเด็นถัดมาทนายความมีสิทธิ์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและจะต้องไม่ถูกริดรอนสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพแต่ความจริงทนายความก็คือเพียงอาชีพหนึ่งเท่านั้นเองและเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันทำไม UN บังคับให้เกิดความเหลื่อมล้ำไปแบ่งแยกทนายความกับประชาชนธรรมดาได้อย่างไรใครทำผิดก็ต้องเหมือนกันสิก็ต้องรับโทษเท่ากันสินะฮะนี่คือสิ่งที่อาจารย์เอ็ดดี้อธิบายและก็แนบข้อมูลแนบกฎหมายประกอบตามรัฐธรรมนูญไทยเอาประกอบแนบให้ได้ดูด้วยโอ้โหรายละเอียดทั้งรัฐธรรมนูญทั้งประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับเปรียบเทียบให้ได้เห็นอธิบายให้ได้เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเรียกร้องอยู่นั้นมันไม่ใช่เลยนะฮะคุณมายุ่งคุณมาจุ้นทำไมกับกิจการภายในของเราเนี่ยนะครับทำแบนเนอร์นี่เลยนะฮะ UNG ไทยยกเลิกมาตรา112 UN ครับทักษิณฝากมาบอกว่า UN ไม่ใช่พ่อผมนี่ย้อนเลยนะฮะไปถึง UN เลยนะครับเมื่อวันที่นี่3มีนาคม2546คือพูดง่าย UN ไม่ใช่พ่อนี่นะฮะและพรุ่งนี้นะครับทางด้านของภาคประชาชนนะฮะอย่างกลุ่มสปปสหรือว่าสวนรวมประชาชนปกป้องสถาบันนักรบเลือดสีน้ำเงินปกป้องราชบัลลังก์นะฮะโดยอานนท์กลิ่นแก้วได้เตรียมที่จะยื่นหนังสือถึงท่านข้าหลวงใหญ่ UN คัดค้านข้อเรียกร้องท
ที่ให้ยุติการดำเนินคดีกับนายอานนท์นำพาและผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112ของผู้เชี่ยวชาญพิเศษ UN ชาวบ้านร้านตลาดคนไทยเขายอมไม่ได้นะเขาทนไม่ได้ก็พรุ่งนี้เขาจะไปยื่นหนังสือบ่ายโมงนะฮะบ่ายโมงพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปที่ UN เชิงสะพานมัคควานรังสรรค์รอติดตามกันแล้วกันนี่คือความรู้สึกของประชาชนคนไทยแค่เสี้ยวนึงนะที่เขารับไม่ได้ยังมีอีกมากมายที่ติดตามข่าวสารและเขาก็รับเรื่องนี้กันไม่ได้วันนี้นะฮะทำไมมวลชนถึงหนีทำไมแกนนำถึงหนีนะฮะและทำไมไม้พานุพงษ์จาดนอกไม่มาฟังสารในวันนี้ผมวิเคราะห์แบบนี้นะฮะแนวทางการต่อสู้ของเขาอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับกระบวนการอยากจะให้พรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเพื่อไปออกกฎหมายเพราะกระบวนการต่อสู้มันเป็นแนวร่วมกันมาพรรคการเมืองกับมวลชนสู้ด้วยกันมาโดนคดีก็เพราะหนุนให้ฝั่งหนึ่งได้ชนะการเลือกตั้งเมื่อฝั่งหนึ่งไปไม่สู่ฝั่งฝันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะนโยบายสุดตรงจนพรรคร่วมเอาด้วยกันไม่ได้ไม่ไปด้วยนะฮะเสร็จแล้วผลักดันกฎหมายไม่ได้เมื่อผลักดันกฎหมายไม่ได้ก็ต้องไปสู่เวเรื่องของนิรโทษกรรมไอลอนะฮะพรรคก้าวไกลร่างกฎหมายที่เสนอนิรโทษกรรมมีเรื่อง112ระบุเข้าไปด้วยแต่ไม่ได้มีแค่ร่างของไอลอแล้วก็ร่างของก้าวไกลยังมีร่างของพรรคครูไทยเพื่อประชาชนยังมีร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งทั้งสองก็ชัดเจนว่าไม่มีการนิรโทษกรรมให้กับผู้ต้องหาคดีมาตรา112นะครับวันก่อนทางด้านของคุณถาวรเสนเนียมมาออกรายการ Top News Talk และได้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าว Top News ของเราย้ำอีกรอบกรรมาธิการที่มาศึกษาข้อมูลให้ไปให้ความเห็นท่านก็บอกว่าวันนี้นิรโทษกรรมต้องไม่มีมาตรา112ลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่เปิดเผยกับ Top News ครับรวมไทยสร้างชาติมีความคิดตรงกันกับเสื้อเหลืองเสื้อแดงและกปปส.ว่ามูลเหตุจูงใจที่พี่น้องเสื้อแดงพี่น้องพันธมิตรและพี่น้องมวลมหาประชาชนกปปส.ออกมาเคลื่อนไหวเพราะมีความคิดเห็นและขัดแย้งกันทางการเมืองกับผู้บริหารในขณะนั้นเพราะฉะนั้น3กลุ่มนี้ถือว่ายุติผมจึงเสนอว่าเมื่อ112ที่ต้องการให้นิรโทษกรรมด้วยก็แยกออกไปต่างหากเสียเพราะจะทำให้3กลุ่มนี้ล่าช้าเขาถูกตัดสิทธิ์ไปเรื่อยเขาถูกดำเนินคดีเขาเข้าไปอยู่ในคุกไม่เป็นผลดีต่อการสร้างบรรยากาศของความสมานฉันท์พรรคก้าวไกลควรจะกลับไปทบทวนและถามตัวเองไม่ใช่ดันทุรังแกนนำพรรคก้าวไกลต้องสำเนียกในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ดันทุรังฮะการเป็นนักการเมืองต้องฟังพี่น้องประชาชนฟังเสียงข้างมากอย่าดันทุรังการเป็นนักการเมืองต้องฟังเสียงประชาชนต้องฟังเสียงข้างมากนะครับคุณถาวรยังบอกอีกว่าส่วนที่พรรคก้าวไกลต้องการให้รวมความผิดในมาตรา112ไว้ในนิรโทษกรรมด้วยนั้นคุณถาวรบอกว่าพรรคก้าวไกลมีวิธีคิดในการแก้มาตรา112มวลชนหรือแนวร่วมก็ออกมาเคลื่อนไหวมีวัตถุประสงค์ที่ชี้ชัดลงไปว่าล้มล้างสถาบันและบั่นทอนสถาบันอันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในมาตรา112ตนยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการนิรโทษกรรมเพราะเหตุว่าการไปล้มล้างสถาบันหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการไม่ยอมรับสถาบันและไปใช้วิธีการที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันลองไปฟังท่อนนี้กันนะฮะสามกีบพรรคก้าวไกลเขามีวิธีคิดว่าการที่จะแก้ไข112หรือการที่มวลชนของเขาหรือแนวร่วมของเขาออกมาเคลื่อนไหวโดยมีวัตถุประสงค์ชี้ชัดลงไปว่าล้มล้างสถาบันและบั่นทอนสถาบันอันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในมาตรานี้
ที่เป็นการกระทำความผิดที่ถูกกล่าวหาคือมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาผมยังไม่เห็นด้วยที่จะให้นิรโทษกรรมเพราะเหตุว่าการที่ไปล้มล้างสถาบันก็ดีหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ดีไม่ใช่เป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการไม่ยอมรับสถาบันและไปใช้วิธีการและการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทำผิดอะไรในทางการเมืองเลยหรือสถาบันไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยแต่กลับกลายเป็นว่าคนพวกนี้เมื่อกระทำความผิดอ้างว่าเป็นความคิดทางการเมืองไม่ใช่หรอกครับความคิดทางการเมืองต้องเกิดจากฝ่ายบริหารหรือองค์กรทางการเมืองที่ไปเป็นผู้บริหารรับผิดชอบต่อประเทศและกระทำผิดกฎหมายหรือทุจริตแล้วการสู้กันในรัฐสภาหรือในระบบนิติบัญญัติหรือในระบบตุลาการปรากฏว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการให้เป็นที่แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เมื่อแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวเมื่อ voice ไม่ได้ก็ต้อง walk นี่คือเสียงของพี่น้องประชาชนเมื่อพูดเสียงไม่ดังรัฐไม่คำนึงถึงหลักนิติรัฐไม่คำนึงถึงหลักนิติธรรมก็หันมาใช้เท้าเดินเพื่อบ่งบอกว่าประชาชนไม่เห็นด้วยและการใช้สิทธิของความเป็นพลเมืองไม่เหมือนกับการกระทำความผิดมาตรา112แน่นอนกระบวนการขับเคลื่อนผ่านการนิรโทษกรรมนะครับไม่สามารถที่จะผลักดันนิรโทษกรรมมาตรา112ได้เขาก็จะเอามวลชนมากดดันมาข่มขู่แต่วันนี้สถานการณ์นี้ม็อบไม่มีใครออกมาหรอกนะครับในโลกออนไลน์เนี่ยโอ้โหนะใน TikTok ใน X เนี่ยนะครับเพียบมีเป็นแสนๆเป็นล้านล้านคนนะฮะยอดวิวแต่ละวิวเยอะหมดแต่ของจริงคนที่ออกมาร่วมชุมนุมจริงไม่มีหรอกนะครับและที่สำคัญกระบวนการผ่านกฎหมายต้องใช้เวทีของสภาก็คือสภาผู้แทนราษฎรส.ส.มี500คนเกินกึ่งหนึ่งก็คือ250คนแต่วันนี้พรรคฝ่ายค้านมีส.ส.เพียงแค่ไม่ถึง200คนแล้วจะผลักดันกฎหมายได้อย่างไรจะออกนิรโทษกรรมได้อย่างไรวันนี้ไม่ใช่เฉพาะผมหรือว่าท่านผู้ชมท็อปนิวส์ที่รู้ไอ้ม็อบ3นิ้วคนที่โดนคดีมาตรา112ก็รู้สู้ติดคุกไปเหรอนะฮะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันและก็ไม่ได้มีว่าจะได้ประกันตัวออกมาเพราะคดียาวเป็นหางว่าวนะครับเพนกวิน24คดีนะครับทนายอนนท์นภา14คดีรุ้งปนัสยา10คดีไม้พานุพงษ์จัดนอก9คดีนะโดนเป็นหางว่าวนี่คดีแรกนะศาลสมมุติศาลตัดสิน3ปีคดีที่2ที่3ที่4ที่5โดนอีกตามกันนะครับเหมือนไบรท์ชินวัตรจาดนอกโดนคดีที่2และคดีแรกยังติดอยู่คดีที่2นับทบต่อไปแล้วนะครับยาวต่อไปเรื่อยๆจะเป็นอย่างไรฮะไม่ว่าใครไม่ว่าจะเป็นข้างไหนไม่ว่าจะเปลี่ยนใจจะปรับตัวปรับใจเป็นคนดีเรื่องต่างนานาคดีมันก็ต้องดำเนินไปกระทำความผิดศาลยุติสถิตยุติธรรมท่านก็ตัดสินในเรื่องนี้อันนี้เป็นประเด็นที่รายการเราก็ติดเรื่องนี้เอามาอัปเดตท่านผู้ชมให้ได้ดูกันนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ